สองมือของทุกคนสวยๆหน่อยได้ไหมฮะเราจะเต้นไปพร้อมกันทั้งฮอนะฮะเอที่รักและทุกคนจ๋ายกมือกันหน่อยแล้วคนใจง่ายเต้นไปพร้อมกันนะ One two three go cha cha da da cha 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 da da woo cha cha da da cha 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 da da cha cha da daThank you.
ที่ว่าเรียกว่าเป็นปาร์ตี้สร้างความสนุกสร้างเหงื่อให้ทุกๆคนนะคะใช่ค่ะถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆใส่เสื้อผ้าสวยๆมาวันนี้มาเต้นเพลงกับนิวจิ๋วเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของหลายๆท่านด้วยนะคะเป็นวันพิเศษที่เรารู้สึกว่าทุกคนคงจะมีความสุขในค่ำคืนนี้ด้วยขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะก่อนจะไปขอทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงเต้นอีกสักเพลงได้ไหมคะดูพร้อมมากอ่ะดีอย่างเงี้ยเราจะชวนเขาร้องเพลงอยู่เพลงนึงที่ยังไม่ได้ร้องเลยอ่ะแต่ก็มีท่าเต้นด้วยนะอ่ะคะโอ้โหแสดงว่าคุณพี่เคยร้องเพลงนี้ในคาราโอเกะใช่ไหม
รือเปิดดูเฉยๆฝั่งนี้พร้อมพูดเลยว่าที่เห็นเป็นสุภาพบุรุษทำท่าแบบนี้อยู่เออมีรูปไหล่ด้วยงี้ดีงามมากค่ะยกไหล่ด้วยทุกคนดังนั้นนิวจิ๋วอยากได้ยินทุกคนช่วยร้องนะคะ1ฮุกไปพร้อมๆกันนะคะมา1 2 3 let's go มีเรื่องไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องมาห่วงมีเรื่องไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นว่าไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมเพราะสีเดิมๆของเธอปวดใจหยุดได้ไหมสักทีพร้อมกันว่าขอบคุณค่ะเต้นเพลงนะคะแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแลช่วยร้องหน่อยแล้วฉันนั้นพยายามจะเตือนแต่เธอก็พยายามจะติดคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่เธอยังมีเยื่อใยทุกคนสบายดีไหมเพราะสีน้ำเงินของเธอ
คุณนิวจิ๋วครับขอเสียงปรบมือให้นิวจิ๋วดังๆหน่อยแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มีอะไรอยากฝากคนเอหน่อยไหมฮะนะนิวจิ๋วไปละไปละไม่ฝากละไม่ฝากละไม่ฝากละจริงๆถ้าหันมาคุณจะฝากอะไรเขาคุณจะฝากว่าจะฝากว่ามีเพลงใหม่ไปโหลดกันอ๋อชื่อเพลงอะไรฮะชื่อเพลงอะไรไม่รู้ละแต่ว่าเป็นเพลงนิวจิ๋วนี่แหละผมฟังอยู่สนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกปรบมือดังให้บริษัทเอไอหน่อยแล้วครับค่ำคืนนี้ความสนุกนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับคุณดวงชัยนี่เพียงศิลปินกลุ่มแรกเท่านั้นนะยังมีอีกกลุ่มใหญ่ที่เราจะมาให้ความบันเทิงกับผู้พิชิตคุณวุฒิและเหล่าบิ๊กฮีโร่ทุกๆท่านนะฮะเอาละฮะอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปไหนไปไหนครับเพราะว่าศิลปินช่วงที่2เนี่ยเด็ดมากถ้ากับว่าจริงๆวันนี้เรามีศิลปินทั้งหมด3ชุดนะคุณดวงชัยชุดละใครฮะมีนิวจิ๋วครับมีศิลปินรับเชิญนะฮะซึ่งว่าเราจะต้องรอคอยท่านและสนุกสนานแน่นอนและศิลปินอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายจะเป็นใครเดี๋ยวมารู้กันไฮไลท์เลยนะฮะเป็นราชินีเลยนะฮะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเมื่อตะคู่นี้ชั่วโมงเสร็จนี่คึกคักมากนะคุณดวงชัยครับมาถึงในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านก็รอคอยนะครับเป็นช่วงเกียรติยศเลยช่วงไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่างานนี้จัดจะว่าไปแล้วว่างานนี้จัดเพื่อการนี้ก็ว่าได้นะคุณดวงชัยครับเราได้มีการแข่งขันนะครับคุณประเทืองครับผมแข่งขันเพื่อจะรับถ้วยต้องบอกว่าเป็นถ้วยเกียรติยศในช่วงระยะเวลาเพียงแค่3เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาเราแบ่งเป็น4ดิวิชั่นนะครับของต่างจังหวัดครับผมโดยที่ดิวิชั่น4เนี่ยเป็นภาคกลางออกตกครับผมดิวิชั่น5เป็นภาคเหนือครับดิวิชั่น6เป็นอีสานดิวิชั่น7เป็นภาคใต้ครับและเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าดิวิชั่นไหนที่เป็น The Best of Division ครับเพราะว่าเขาใช้เบี้ยประกันอนุมัติใน3เดือนของปีที่แล้วกับปีนี้เทียบกันนะฮะว่าใครเติบโตสูงสุดครับคนนั้นก็จะชนะไปครับผมเห็นรางวัลที่ได้เป็นรางวัลเกียรติยศจริงๆคุณธงชัยโอ้โหเป็นถ้วยรางวัลสำหรับแม่ทัพนี่ใหญ่มากจริงๆครับและรางวัลผู้ที่ชนะตอนนี้เรามีเหนือกลางออกตกอีสานใต้ดิวิชั่น4 5 6และดิวิชันที่ชนะเลิศเป็นเบสออฟดิวิชันได้กับดิวิชันไหนครับดิวิชันไหนครับดิวิชันไหนนะภาคมาพบกับเบสออฟดิวิชันพบกับดิวิชัน7ภาคใต้นี่คือขบวนเกียรติยศและโฉมหน้าของผู้นำทัพนะครับ Best of Division นะครับเราทุกท่านออกมายืนทางด้านทางเดินนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ Best of Division ครับนะฮะซึ่งนำมาโดยใครครับคุณประเทืองฮะสุดยอดแม่ทัพของ Best Division ก็คือผู้อำนวยการตัวแทนภาคใต้คุณสิทธิ์อัตตสาระครับโอ้โหกรี๊ดดังๆครับภาคใต้โดยภาคที่ท่านดูแลครับคุณดวงชัยครับครับสามารถพิชิตเบี้ยประกันปีแรกเติบโตได้ถึง 3.50% โอ้โหของเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมปี58เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี57ครับและเราสังเกตเห็นถ้วยรางวัลที่เป็นถ้วยเกียรติยศครับยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับและผู้เชิญถ้วยนะครับโอ้โหถือถ้วยมานี่ต้องอยู่บนยอดเลยนะครับคุณชัยและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้นำของภาคใต้ครับคุณกฤตอัตตสาระท่านพีแสกและแสกทุกๆท่านนะครับเรามีท่านพีเมียแสกและก็แสกทั้งหมดในภาคใต้นะฮะดีวิชั่น7ถึง28ท่านครับ28ท่านนะครับวันนี้นะฮะบิ๊กฮีโร่อินวันเดอร์แลนด์นะครับมาในทีมนี้นะครับน้องที่เชิญถ้วยมาเมื่อสักครู่นี้ยืนอย่างสง่างามนะฮะถือถ้วยขึ้นมานำทัพต้องบอกว่าทัพนี้เป็นทัพที่ยิ่งใหญ่ครับสังเกตจากผู้นำทัพแม่ทัพของเรานะฮะแม่ทัพนี้ยิ่งใหญ่จริงนะครับคุณกิตอัตตสาระหรือเรานี่รู้ชื่อเลยว่าพี่น่องของเรานี่นะฮะพี่น่องฮะพี่น่องฮะโอ้โหนะครับท่านพีเมียแซกครับท่านแซกอีก28ท่าน28ท่านนะครับหลั่งไหลขึ้นมานะครับ
สมศักดิ์ศรีมากนะครับผู้ชนะภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นป๋าวีป๋าไหวนะฮะขึ้นมากันแบบพี่วิรัตนะฮะอวยแก้วได้มากันพี่กนิกาพี่พัชรีโอ้มาฮะพี่วิรัตนะฮะเพราะต้องบอกภาคใต้นี่วิรัตเยอะมากนะฮะนะฮะโอ้นะพี่อ้อยนะฮะพี่ไอรอนแมนด้วยนะครับไอรอนแมนโอ้โหนี่แม่ทัพลงทุนแต่งตัวเป็นไอรอนแมนเลยนะฮะครับท่านแสกของเรานะครับเดี๋ยวใครเป็นใครเรามาดูกันตอนที่มอบรางวัลนะครับมอบรางวัลมอบรางวัลนี่คือชมหน้าโอ้โหพี่แวร์ครับพี่แวร์นี่เป็นนะฮะท่านบุคคลสำคัญนะท่านผู้ช่วยรองประธานนะครับสตาฟทุกท่านนะครับสตาฟขอเสียงปรบมือแรงให้แบสอัพดิวิชั่นดิวิชั่น7ภาคใต้ดังๆหน่อยแล้วโอ้โหสมศักดิ์ศรีเดี๋ยวนะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับภาคใต้ออกมายืนรอภาคอื่นก็มาให้กำลังใจได้นะครับครับเพราะการแข่งขันนี้คงมีจัดต่อไปอีกครับคุณธงชัยฮะยอดเยี่ยมนี่คือโฉมหน้าของ Best of Division คือ Division 7ภาคใต้ขอเสียงปรบมือใดๆอีกสักครั้งได้ไหมครับนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงครับอย่างที่บอกนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของทัพนี้ดูได้จากแม่ทัพเป็นหลักเลยนะครับ นะฮะยิ่งใหญ่จริงฮะน้ำหนักร้อยกว่าโลนะฮะพี่เมียแสกและผู้ประสานงานทุกท่านรวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีผลอย่างยิ่งอย่างยิ่งครับรวมทั้งท่านผู้บริหารและพลังตัวแทนของภาคใต้ทุกๆคนครับขอเสียงปรบมือให้ผู้บริหารและพลังตัวแทนภาคใต้ทุกคนหน่อยแล้วโอ้โหผมเชื่อมั่นนะครับว่าท่านคือส่วนใหญ่ที่ทำให้ได้รางวัลนี้เลยครับและด้วยกันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณสัตยาเทพบันเทิงครับกราบเรียนเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตคุณประกิตบุญเกียรตินะครับครับเป็นเกียรติขึ้นมอบถ้วยสำคัญใบนี้นะครับและรางวัลให้กับแสกทุกท่านนะครับนะครับเป็นถ้วยที่สวยงามมากครับขอเสียงปรบมือให้ผู้บริหารสูงทั้งสองท่านหน่อยครับและท่านจะขึ้นมามอบนะฮะพี่น้องของเราครับคุณกฤตอัตตาสาระครับเป็นตัวแทนนะฮะขอดิวิชั่นเจ็ดปรบมือให้กับแม่ทัพใหญ่ของทุกท่านครับโอ้โหเติบโตถึง 3.50% สูงสุดนะครับศักดิ์ศรีของคุณธงชัยครับยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมจริงๆครับและนะฮะและตอนนี้เราก็จะทำพิธีมอบโล่นะครับสำหรับพี่เมียแสกและแสกตุ๊กตานะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณสัตยาและคุณปกติยังอยู่บนเวทีนะครับครับนะตอนนี้กำลังชื่นชมถ้วยใบนี้นะฮะชื่นชมถ้วยนะครับครับผมเรียนเชิญมาทีละท่านนะครับเพื่อเป็นเกียรติมอบโล่รางวัลที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งทำให้ดิวิชั่น7ได้เบสออฟดิวิชั่นนะครับและท่านแรกต้องเรียกป๋าเลยนะครับครับจากซับนรงค์ครับป๋าวีครับคุณทวีจิตสัจจะครับพี่เมียแซกของเราพี่เมียแซกท่านที่2จากสีตรังนะครับจากสีตรังคุณสวัยชอบทำกิจครับป๋าไหวของเรานี่เองครับผมพี่เมียแสกอีกท่านหนึ่งครับน่าจะติดภารกิจนะครับคุณอุดมพรวันพอวันนัททองนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณอุดมพรวันนัททองครับวันนี้ท่านติดภารกิจมาไม่ได้ครับและพี่เมียแสกท่านต่อไปนะครับจากโกยทองครับคุณวิรัตจารุพงศ์โสพลครับครับโอ้โหพี่วิรัตฮะอันนี้ภาคอันนี้ภูเก็ตนะภูเก็ตภูเก็ตจำได้เลยนะครับครับพี่เมียแสกอีกท่านนึงครับจากสุราษฎร์ครับคุณสุวรรณโลอุลกามณีครับวันนี้ท่านก็ติดภารกิจเช่นเดียวกันต่อไปเป็นแสกนะครับครับจากทีละซักนะครับเรียนเชิญคุณวิรัตเอ็งชวนครับจากสีตังหนึ่งครับคุณวิรัตห้วยแก้วครับโอ้นะฮะนะครับและจากสีตรังสองนะครับคุณชริตกัมพลาวลีครับวันนี้ท่านติดภารกิจขอเสียงปรบมือส่งไปให้ท่านหน่อยนะครับครับใส่ท่านนะครับจากทรัพย์ทวีครับคุณพัชรีปริยานนท์ครับทวีทรัพย์นะครับพี่พัชรีนะครับปริยานนท์นะครับครับและท่านแสกท่านต่อไปนะครับที่เป็นกำลังสำคัญของการได้เบสออฟดิวิชั่นในครั้งนี้ครับจากหงทองนะครับคุณกนิกาตันจิจิรวัตรครับ
อีกท่านหนึ่งก็มีส่วนสำคัญนะครับจากศรีโสพลครับคุณโสพลกสินะโสพลครับนะครับพี่โสพลของเรานะครับท่านแสกนะฮะท่านต่อไปนะครับเป็นแสกของเราเช่นเดียวกันนะครับจากเพชรภูระนองนะครับคุณวิรัตโกยสิริพงษ์ครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับปรบมือดังๆเลยนะฮะนี่คือแม่ทัพของทุกท่านนะครับจากดวงพรนะครับคุณดำรงพัฒนกุลครับยอดเยี่ยมจริงๆยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับและจากสีตรังสีนะครับคุณเทียนชัยนิยมครับจากทองเกษมทรัพย์นะครับคุณศักดิ์เกษมวัฒนศรีส่งครับโอ้โหกำลังลุ้นว่าไอรอนแมนเป็นใครนะครับโอ้โหพี่เป๊กของเรานี่เองนะครับพี่เป๊กของเรานี่เองนะฮะจากอุดมพรสีครับคุณนพดลกาญจนิสากรครับครับจากปิยพรนะครับแสกท่านต่อไปคุณสมจิตเตชะปิยพรครับจากสีตรัง33คุณอัชราก้าวสัมพันธ์ใส่ท่านหนึ่งนะครับจากผู้ทองครับคุณบุญพจน์บุญยโรจากธนการนะครับท่านแสกต่อไปคุณสมชายจิรอดจพันธ์ครับจากเนศสายทองสองครับคุณธีระวราวงศ์และแสกท่านต่อไปนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะครับจากทวีทรัพย์20นะครับคุณวุฒิพงษ์นิรัตตระกูลครับและจากทรัพย์มั่นคงนะครับวันนี้ติดภารกิจขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณนงนภัทรเทพสุยะครับและจากออมทรัพย์4คุณโชคชัยวิบูลพันธ์อีกท่านหนึ่งติดภารกิจนะครับจากเพชรอนาบันหนึ่งขอเสียงปรบมือให้กับคุณบุษยาบุญลาโภจากเพชรเลิศภูคุณฐานุพงษ์เลืองกนกเศรษฐ์จากฟ้ามังกร1นะครับท่านติดภารกิจขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณศึกษาวดีจันชูและเพชรพัชรหนึ่งคุณเพโทตรีวาพีตรีลาพีขออภัยนะครับน้องเพชรของเรานะฮะโอ้นี่คือชมหน้าทั้งหมดของผู้นำดิวิชั่น7ขอเชิญทุกท่านร่วมถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งนึงนะฮะด้านหน้าเวทีนะครับเชิญครับท่านทีมเนี่ยสักและสักผู้นำของภาคใต้ทั้งหมดนะครับที่เป็นส่วนสำคัญทำให้วันนี้ Division 7ภาคใต้ Best of Division นะครับเป็นของท่านนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และจัดให้มันก็จัดให้ Division 7 Division 7เลยนะครับคุณอชัยเราหลบมาตรงนี้นะครับเชิญนะด้วยครับผมรบกวนมาด้านหน้าสัก1แถวได้ไหมครับอาจจะซ้อนๆกันหรือจะนั่งคุกเข่าเพชรนำนั่งคุกเข่าได้โอเคเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคุกเข่าเป็นถูกต้องพี่นั่งหน้าแล้วนั่งหน้าไหมฮะคุกเข่าท่านที่สูงอายุแล้วไขข้อไม่ดียืนนะฮะยืนนะครับท่านที่ไขข้อดีนั่งเลยฮะนั่งเลยฮะนะครับโอ้ต้องบอกว่านี่คือ Best of Division นะครับ Division 7ภาคใต้ขอเสียงปรบมือแสดงให้ Best of Division อีกสักครั้งครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆครับนะครับภาพนี้ต้องเก็บเอาไว้เลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ครับและคงได้มีโอกาสนะครับในการที่จะทำงานอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับครับเอาละครับเอาละเราจะครับครับโอเคโอเคภาคอะไรนะรู้แล้วโอเค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 เอาละครับเดี๋ยว
เดี๋ยวเราจะได้ร่วมดื่มแชมเปญด้วยกันนะครับถือแก้วแล้วก่อนนะจะได้มาฟังเสียงผู้นำเราสักนิดหนึ่งนะครับคุณกฤตคุณกฤตเชิญนะพี่น้องเชิญนะพี่น้องเชิญด้านหน้าครับพี่น้องเดินด้านหน้านะฮะด้านหน้านะครับครับพี่พูดกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับทั้งภาคใต้และผู้ที่แพ้ทั้ง4ดิวิชันนะ3ดิวิชันสามดิวิชันเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยกีดข้างในกัดฟันเดี๋ยวมึงนะฮะจะพูดถึงใครก่อนก็ได้ครับพี่เชลแล้วขอบคุณท่านพิธีกรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับโดยเฉพาะท่านที่ปรึกษานะครับซึ่งเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งคนให้คำแนะนำในการทำงานนะครับขอเสียงให้ท่านตบมือให้ท่านพิเมศักดิ์ท่านสักอีกครั้งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผู้ประสานงานนะครับทีมงานภาคใต้ของผมวันนี้ที่มาวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ทีมงานผมด้วยครับสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องภาคใต้ทั้งหลายที่มาในวันนี้ขอบคุณด้วยใจจริงไม่มีท่านไม่มีวันดีครับขอเสียงปรบมือให้ตัวท่านเองนะครับจริงๆผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะและโอกาสใครดีกว่ากันนะครับถ้าท่านยืนยันว่าท่านตั้งใจผมเชื่อว่าท่านทำได้ทุกคนเก่งเหมือนกันครับแต่ปีหน้าภาคใต้จะมาป้องกันแชมป์ครับครับเอาละครับพี่เดี๋ยวเราจะร่วมฉลองร่วมฉลองนะผมรบกวนทุกท่านครับทุกท่านที่อยู่ด้านล่างลุกขึ้นยืนนิดนึงได้ไหมครับแล้วเราก็จะชูแก้วนะครับที่แชมเปญเนี่ยเราเปิดมาแล้วนะครับครับเพราะเนื่องจากว่าเราเคยเปิดหน้าเวทีฮะแล้วจุกมันเนี่ยกระเด็นใส่หน้าผู้ร่วมงานบอดไป2คนครับผมเอาละทุกท่านครับผมรบกวนถือแก้วเราจะร่วมกันฉลองชัยให้กับดิวิชั่น7ภาคใต้นะครับภาคใต้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับพี่เป็นคนชัยโยได้มั้ยนะผมนับ1 2 3ใช่อย่างนี้เลยนะพี่นะโอเคนะโอเคนะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีอะไรยิงเข้ามาด้วยนะพวกเราพร้อมครับ1 2 3ชัยโยชัยโยชัยโยชัยชัยชัยโยโยโยใช่ oh. Oh. Woo, 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 woo.และนี่คือภาพบรรยากาศของผู้ชนะนะครับดิวิชั่น7โอ้ยนี่ยังไม่ชนเลยหมดแก้วแล้วฮะใครยังไม่ได้แชมเปญนะเชิญนะจริงครับคุณธงชัยครับครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านพิเมียสักนี่ครับพี่น้องครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับขอบคุณทุกท่านครับนะครับเพราะเราต้องขอคืนเราต้องขอคืนเวทีนะฮะเพราะเรายังมีช่วงความสนุกสนานนะครับที่จะมอบให้กับทุกท่านอยู่ขอกระชับพื้นที่นะครับใช่จริงฮะปวีหมดครับปวีหมดแล้วครับปวีครับครับครับขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณไอรอนแมนขอบคุณพี่น้องภาคใต้ขอบคุณดิวิชั่น7
ขอเสียงปรบมือในทางอีกสักครั้งให้กับ Bad Up Division Division 7ภาคใต้ครับผมครับโอ้นะฮะคุณธงชัยครับแล้วเราจริงๆเรายังมีคอนเสิร์ตของศิลปินใหญ่ครับรอเราอยู่ในช่วงท้ายครับแต่ก่อนจะถึงจะพบกับเธอว่าเธอเป็นใครนั้นจะสนุกขนาดไหนครับเรามีอย่างนี้เลยครับผมอยากจะเป็นกำลังใจให้อีกทั้ง3ดิวิชั่นด้วยครับผมนะครับทั้งก่อนจะถึงคอนเสิร์ตนั้นก่อนจะถึงศิลปินท่านต่อไปเรามาเป็นกำลังใจให้กับอีก3ดิวิชั่นนะครับดิวิชั่น4ภาคกลางออกตกนะครับดิวิชั่น5ภาคเหนือแล้วก็ดิวิชั่น6ภาคอีสานอยากจะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอีกทั้ง3ดิวิชั่นนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง3ดิวิชั่นในการแข่งขันครั้งหน้าภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้อยู่ในภาคใต้ขอภาคใต้ปรบมือเป็นกำลังใจให้อีก3ดิวิชั่นหน่อยครับอย่างนี้เลยดีกว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานอีสานแล้วก็กลางออกตกเพราะว่าครั้งหน้าผมเชื่อว่าภาคใต้ที่ชนะเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคู่แข่งที่สูสีใช่นะครับถ้าไม่มีคู่แข่งก็ไม่รู้จะชนะใช่ครับชนะใครหรือชนะได้อย่างไรแล้วคุณบันเทิงรู้ไหมไปดูตัวเลขเนี่ยดูตัวเลขเนี่ยนะครับเหนือกลางออกตกแล้วก็อีสานอีสานเนี่ยสูสีกับภาคใต้มากแบบใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงกันไม่ได้แบบขาดนะฮะใกล้เคียงใกล้เคียงมากเพราะนั้นท่านก็อาจจะอย่างที่คุณกิตบอกว่าเป็นจังหวะเป็นจังหวะจังหวะอีกนิดเดียว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 อีกนิดเดียวนะครับนะครับเพราะนั้นยังมีอีกยังมีอีกยังมีเวลาในการแข่งขันครั้งหน้าเป็นกำลังใจท่านนะครับทั้ง3ดิวิชั่นนะครับเอาละครับมาถึงในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าก่อนจะพบศิลปินฮะสตรีที่เป็นขวัญใจของหลายท่านครับเรามาพบกับศิลปินใหญ่ที่สุดในงานวันนี้เลยดีกว่าโอ้โหสมแล้วที่อยู่บริษัทซอพรอโปรดักชันนะและที่สำคัญผมบอกว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ครับของทุกๆครั้งที่บริษัท AA จัดงานครับผมครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้ตุ๊กตาตุ๊กตาที่แจกไว้นะครับแล้ววันนี้ทราบว่าเป็นตุ๊กตาเป็นของแจกที่มีไฟเว็บๆสีสันสวยงามถ้าท่านอยากได้ต้องมาหน้าเวทีแฟนคลับเรียนเชิญแฟนคลับทุกท่านนะครับออกมารับตุ๊กตา ออกมาเต้นออกมารับความเพลินด้านหน้าเวทีได้เลยครับเราเป็นการวอร์มเครื่องก่อนจะพบกับศิลปินอีกท่านหนึ่งใช่ครับแต่ตอนนี้แฟนคลับมาเต็มเลยครับ เด็กๆทั้งนั้นเลยฮะนี่แหละครับเอาละครับตอนนี้เราจะได้พบกับศิลปินรับเชิญที่เป็นสีสันให้กับเราทุกครั้งนะครับคุณเชิญเลยฮะเรียนเชิญศิลปินท่านนี้นะครับ รบเรียนเชิญพบกับกั้นปกิตติครับเรียนเชิญครับใครฮะทั้งสองท่านเลยใช่ไหมฮะทั้งคุณสัตยาแท้บันเทิงและคุณประกิติบุญยเกียรติเรียนเชิญครับบนเวทีเลยครับผมโอ้ที่มาคุณประกิติฮะครับที่มาเพราะว่าอยากมาฟังคุณประกิติหรืออยากจะมาตุ๊กตาอยากมาฟังคุณสัตยาด้วยเฮ้ยตุ๊กตานั่นถือว่าเป็นของแบบครับตุ๊กตาถือเป็นของหลักที่อยากได้แล้วกันนะฮะอยากครับพอดีผมกำลังถามว่าอยากจะมาฟังพี่ร้องเพลงหรือจะมารับตุ๊กตานะฮะพี่ก็ร้องเลยพี่ก็ร้องเลยครับเขาบอกว่าอยากมาฟังพี่ครับผมครับแต่ตุ๊กตาก็อยากได้ด้วยนะฮะตุ๊กตาอยากได้ด้วยไม่รู้ว่าอย่างไหนจะมากกว่ากันนะครับพี่ฟังเขาเลยครับพี่ต้องฟังเขาฮะเขาบอกให้ยืนตรงกลางครับพี่ดูดิโอ้โหนี่พิธีกรสองคนใช้งานพี่อีกแล้วเอาจัดการแล้วเรามีเวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งครับพี่เอาแล้วเอาโอเคพี่จัดการเลยนะตุ๊กตาตุ๊กตาประธานโทษนะฮะที่ออกมาเนี่ยอยากจะมาฟังพี่เขาร้องหรือจะเอาตุ๊กตาพี่ครับผมไม่ได้ว่านะฮะแต่มันเป็นเหตุผลหลักของเขาจริงครับผมว่าถ้าอยากได้ตุ๊กตาไม่ให้กำลังใจคนร้องไม่ให้กำลังใจคนร้องที่มายืนเนี่ยอยากจะมาฟังพี่เขาร้องเพลงใช่ไหมครับโอ้ยโอเคว
วันคืนที่เนิ่นนานอาจผ่านชีวิตคนอาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหมุนไปใครเสียงดังในพี่ตุ๊กตาทำเราจากกันห่างไม่เคยโทษใครมันเป็นเงื่อนไขของการเวลาวันวานของเราแม้มันไม่คืนกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนไปสักเพลงเดี๋ยวจะได้ลองยาวๆกับพี่เกิ้ลเลยนะไอ้ตัวเล็กอ่ะโอเคเอาเพลงที่2
จะยอมให้สั่งและตัดสินว่าฉันต้องถูกทอดทิ้งเรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริงได้แต่ยิ้มไว้พรให้ไปดีให้ทำใจกับเธอโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมจงโชคดียังมีศิลปินใหญ่มาแล้วเร็วศิลปินโอ้อ้าวซูให้ดอกไม้สองช่อเสียงหมดเลยพอแล้วอ้าวเรียนเชิญพี่เกิ้ลครับไปไหนล่ะพี่เกิ้ลอยู่นี่อ้าวอยู่นี่แล้วมาเดี๋ยวช่วยปรบมือให้พี่ยาครับปรบมือพี่ยาหน่อยครับเอาเลยเสียงนิดนึงเสียงนิดนึงเสียงมาเสียงมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตุ๊กตามันมีอีกเยอะรู้เนี่ยมาเค้าเนี่ยมาตุ๊กตาเศรษฐีเอนี่นะเหยียบกันตายเพราะตุ๊กตาตัวละ5บาทเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ท่านฟังนะผมมีเวลาอย่างงี้ครับเดี๋ยวนะอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดนะศิลปินเอกคืนนี้คือหญิงเร่4ทุ่มครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้เขามาวอร์มอัพก่อนทีนี้ผมมีตุ๊กตามาแจกผมไม่แจกเองผมจะเชิญมาเลยปรบมือให้กับผู้ยิ่งใหญ่ของท่านแต่ละภาคเลยป๋าเทียนคุณสุนัยพี่สุรินทร์พี่ทวีมาพี่ขึ้นมาโอ้โหเพลงมาซะน่ารักเลยสมวัยจริงๆเลยสมวัยนะแต่ว่าเอาประมือพี่ขึ้นหน่อยประมือพี่ขึ้นหน่อยเห็นไหมล่ะโอ้โหสมวัยไหมล่ะแจกทำไมไมโครโฟนไม่ต้องแจกแจกแจกตุ๊กตาพี่วีอยู่ไหนเออยืนเอาอย่างนี้ก่อนที่พี่แจกตุ๊กตาไม่ใช่ยืนมาแจกเฉยๆนะช่วยทำมาหากินผมนิดนึงเอาในห้องนี้นะครับมันมีคนอยู่สองรุ่นพวกหนึ่งก็ยังมีความ
ใฝ่ฝันฝังใจอยู่กับเพลงรุ่นเก่าๆอีกพวกหนึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่วันนี้ผมจัดให้สองรุ่นผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงผมเอารุ่นพวกพี่ๆเขาก่อนแต่นะอย่าลืมนะแม้รุ่นพวกพี่ๆเขาพวกเราร้องได้ทุกคนครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอาจารย์โซพร้อมหรือยังมาเคยเที่ยวงานวัดปานใต้ทำบุญปิดทององค์พระมาลัยก่อพระเจดีย์ทรายรวมกันสาบานสาบานต่อหน้าหลวงพ่อสาบานต่อหน้าหลวงพ่อสองคนยังเทียมลูกต่อสองคนยังเทียมลูกต่อขอพรจากคุณกับคุณหลวงพ่อบนบานสารต่อขอความรักยั่งยืนเตรียมสีเอาตุ๊กตามาเร็วเอาตุ๊กตามาหน่อยเร็วกลับมาเถิดวันวานวันวันผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันวานนานกลางที่แสนไกลกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันใหม่ขาดซึ้งใจมันขาดซึ้งใจกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวานเกิดมาอย่างไรจะรักกันตลอดไปเอาตุ๊กตามาเร็วจัดมาหัวใจรอชิงชอรอรุ่นเหมือนรอไอเอิญจากดวงสุริยาเช่นเรียมลงคอยการดาไม่พบดวงหน้าราวอุราลาววอนหลงรูปหลงจูบเพียงมอดไม่มีชื่อนอนเราดอนเดียวได้นงพระงาขอวอนพรำว่าอย่าโมเกียงอายหากนอนเปลี่ยวเปลี่ยวกายที่นี้ไม่นายไม้ประลมจมเธอที่ชอบคำฝันไฟและแม่ที่รักรักเธอรักเธอใจเธอเลยตาคนต่างนอนเปลี่ยวได้หนาวตายจะเจ้าคุ้มพื้นที่ต่างคนจนเดินเลยลุงเธอโยกอะไรจนตีเลยลุงเธอโยกอะไรจมคิดต้องดูใหม่ใจจนกันมีควรนอนสั่นคนเดียวเปลี่ยวใจหากวันพันเปลี่ยนเปลี่ยนไปจะร้าวเสื่อมในไรกูจะคิดชมแม้ไหวลุงเลยจะจมไม่มีชื่อชมรักคงจะแก่ตาย
ันนี้เวอร์ชั่นโบราณนะเวอร์ชั่นโบราณเอา one two one two three four พี่กระซิบบอกบอกฉันสักคำเธอไม่รักแค่อยากจดจำและโหด
อนปบมือให้พี่ๆก่อนเขามายืนอยู่20นาทีเนี่ยนะอันนี้ถือว่าฮะอันนี้ข้างหลังเขาขอเอาน้องๆครับปรบมือให้กับพี่ๆที่ปรึกษาผู้สอนเนี่ยแต่ละคนเนี่ย47 48ทุกคนยังแข็งแรงขนาดนี้เอาครับผมมีเวลาอีก20นาทีก่อนจะถึงยิงรีเอาไงกันดีถามนิดนึงในห้องนี้รู้ว่าเก่งในห้องนี้รู้ว่าเป็นนักขายถามว่าในห้องนี้ใครนักเลงบ้างวะอ่ะมีป่ะใครใจนักเลงยกมือนิดหนึ่งอย่าร้องไปแล้วเขาบอกร้องไปแล้วว่าร้องอยู่ไหมเอางี้ว่าร้องทีหนึ่งมาเอางี้เพลงนี้นะใจนักเลงนะลุกทุกคนเลยลุกขึ้นทั้งห้องเลยลุกขึ้นทั้งห้องแล้วร้องให้ตัวเองฟังไม่ต้องร้องให้คนอื่นฟังร้องเพลงนี้ถามใจตัวเองว่าฉันมันนักเลงจริงหรือเปล่าโอเคไหมเอานะจันซูมาฉันเหลืออยู่กับเขาตัวฉันถ้ายอมให้สั่งและตัดสินให้ฉันชอบเธอเรานั้นไม่อาจได้แต่ยิ่งหวยพรให้ไปได้ให้เธอถูกต้องต้องโชคดีอย่ามีLoo-
ว่าเคยร้องเป็นใครที่เธอถ่ายไม่เอาเอ๋เอ๋นี่เหรอปั๊บนึงนะไอ้ที่ยืนแล้วอย่านั่งนะยืนอยู่ก่อนคืนนี้อีกประมาณสัก20นาทีศิลปินตัวจริงเขาจะมาร้องเพลงถูกไหมครับเมื่อกี้ไปขอก็แล้วขอยืมนิดนึงอะไรจ๊ะ20นาที2รอบ20นาทีได้ครับฉันก็พูดคร่าวๆตัวเองไปเรื่อยเลยเขาจะร้องตอน4ทุ่มครึ่งเหลือ17นาทีเอาขอยืมเขามาลองสักครั้งหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาบอกมันกันก่อนมาสู้เพลงนี้เราเตรียมวอร์มก่อนเฮ้ยขึ้นมาบนเวทีเลยใครอยากร้องใครอยากเต้นขึ้นมาบนเวทีมาแล้วว่าเพียงแค่เธอเธอจะไม่รู้ว่าเธอเดินเพื่อจะเดินทำแล้วจะต้องเดินเกินแค่ไหนเธอรีบมาไปก็กลืนมือดีไม่งาก็เลยไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็จะเธอมาดีเธอไหมเพราะว่าละเออจะบอกจังเลยที่บ้านให้รีบโทรหาเมื่อเธอไม่จะได้ยินเสียงรอสายคนนึกว่ามันจบอย่างสวยงามแต่จริงๆปักมันหลุดว่ะอาจารย์สู้เอาไงชิบหายแล้วยิ่งเวลาเหลือน้อยอยู่ได้ไหมได้ครับเอามาเร็วเฮ้ยชาวใต้ชาวใต้
ชาวไทยเฮ้ยมึงเอาไงนะวะเอาส่งเสียงกันหน่อยเร็วไม่มีอะไรทำก็ส่งเสียงกันนี่แหละChut, chut, 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 chut,
บางที่เหมือนไม่เข้าใจที่เธออยากไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงอย่าทำให้ที่ฉันถึงหลักในทางรักมันปักหัวใจยังไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้ฉันเข้าจิตขึ้นมาเพื่อทำให้คลำตลอดถ้าเพลิดไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงมาเชิดชาดาเชิดชิชาด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 าอาบอายุควันตาล้องเอ๋ยที่มานั่งทำอาเปร็ดเปร็ดล้องอายุห้าสิบห้าสิบทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังล้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอโมยยิ้มยังหวานสะดุ้ยก็ปากป่วยยังมองตาแป๋วก็ท้อใครชี้ชี้หรือมาคุณมะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยเมื่อมันเฮาเมื่อตอนเท่าไรอ่ะสองเย็นสามสิบดูเสียงเสยสากลมาสากลสักเพลงหนึ่งทอนยากมาแล้วทอนยากกินเราบัดขึ้นมันบัดซึ้นมาแจ่มมันก็อมแก้มมันงักงักท่านใดทรงวะทรงวะแท็กซี่มันต้องถอนแท็กซี่มันต้องถอนแท็กซี่มันต้องถอนพี่ยอมตายถ้าไม่ดับเลยพี่ยอมตายก็นอกข้างใดก็ได้กินตับ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 
ับพี่หอบไปกินตับ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 โอ้เอาสู้กันมาสู้กันปอดแดดปอดแดดปอดแดดเงาะทางใดผู้ชายหอบใจว่าใช่เธอเลยโดนนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างบันเจิดก็เธอผู้เดียวอยากสะบัดกับเธอกลมเกลียวและมันเซลล์หัวใจอยากให้เธอมาด้วยของฉันจะได้ผูกพันรักกันสองคนออดแอด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 เบอร์โทรนั้นนั้นเบอร์อะไรให้พี่ใดใหม่พี่จะได้โทรไม่มีแฟนแล้วฉันขอแกมลูกอินสตาแกมลูกเธอคือโจมีแฟนปุ๊บรถแอดพีโก้อยากได้โชว์เห็นหน้าทุกวันมีไลน์ทำลูกไม่ให้ฉันจะแอบแชทกันทั้งตัวสองคนออดแอดออดแอดออดแอดออดจะห่วงจะรักจะคอยต้องบอกใครขึ้นรถร่องเรือไปเหนือลองใต้พกติดตัวไว้ให้ตัวฉันเลยที่หูเธอมีที่ก็จะแค่ที่ตาเธอแข็งก็ไม่หยุดเฉยแรงสัตว์กันต่อยพี่จะไม่ละเลยโอ้แม่คุณเอ๋ยช่วยใจพี่เถอะแม่ขวัญหรือแม่ผีพี่จะมีไหมโอ้โหเล่นยากแล้วเว้ยเอามาเร็ว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 มาเร็วที่นั่งอยู่ลุกขึ้นหน่อยเร็วหนุ่มฟ้าหลอกเดียวพี่ผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยสาวสังเกตถามณเดชน์ใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟอก็หลอกเพียวพี่ผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแว้นไปบางมอนเมื่อวานแว้นไปบางมอนสาวสามงามมอนมาปอดประกอบใช่ไหมเนี่ยสก้อยเฉียบขาดไว้ไว้ปากเปรียวเฟี้ยวฟ้าวรถโดดคนติดที่ไม่โชว์เผาพ่อบึ้มพี่ยาวสก้อยเห็นกัดฟันบอกปาดลูกบอลพูดถามไล่เม็ดน็อตเลียนวางเช็ดบั๊มลอยอิตาลีจากทางฟีโนเคอาโทตีโชคพี่อย่างดีโอ้โหใหม่ยืนชาปาจงได้ซึ่งได้ร้องใจเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนแดนฟอที่หล่อเฟี้ยวพี่ผมคนเดียวเราหล่อจริงๆนะเนี่ยหวานแว้นรถตาแดดหวานแว้นรถตาแดดสาวๆมองแปลกไอ้แจ๊ดใช่ไหมเนี่ยไอ้เพื่อนผมมันก็ถักเดดร็อก
นี่คนก็บอกว่ามันเท่นักหนาแล้วมันไม่พอแถมมันยังกลัวภรรยาบอกแลสต้าก็กลัวภรรยาชอบกลของคนที่ไม่เข้าใจต้องลองว่าผมนั้นเล่นอะไรครับต้องลองว่าผมนั้นเล่นอะไรมักได้ใช่ไหมหรือว่าดัมมี่เฮ้ยคนนี้ห้องไหนบอกเบอร์ด้วยไว้เอามาแล้วช่วยกัน1 2 3 4เฮ้ยที่เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอาคนก็เรียกแร็กเก้บางคนก็เรียกสกาไม่รู้ที่แข้งที่ขาก็เรียกสกาแร็กเก้เฮ้ยหญิงลีเข้ามารอแล้วใจคอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณปรบมือให้แดนเซอร์ผมทุกคนด้วยครับลูกเล็กเด็กแดงปรบมือให้อาจารย์ซูด้วยครับนี่มาจากกรุงเทพนะครับมาช่วยทำดนตรีเราวันนี้ฮะหญิงลีพร้อมยังหญิงลีไม่พร้อมฉันพร้อมกำลังลองรถเมย์อยู่ฮะเอาอย่างโอเคนะครับเอาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับพิธีกรนะครับคือวันนี้ครับโอ้โหพวกเราสนุกกันจู่ใจปอบมือแดงครับคุณมากิติบุญเกียรติครับโอ้พี่สนุกจุกใจตุ๊กตาได้กันพ่วนทั่วทุกตัวคนนะครับพี่เทียงครับในฐานะที่คุณเป็นสพ.โปรดักชั่นทำไงฮะโอ้โหพี่เกิ้ลครับก็ขาพี่แข็งแรงจริงๆครับพี่ครับผมขอบคุณมากน้องหลายคนหลายคนถามว่าปีนี้พี่อายุเท่าไหร่เราบอกได้ไหมทำไมฟิตมากโอ้โหเทืองเดี๋ยวเทืองคนนี้เดี๋ยวถ้ารู้อายุแล้วคุณจะบอกว่าโอ้โหคนอะไรแข็งแรงได้ขนาดนี้เทืองทองครับสองคนมึงรวมกันนะพี่แล้วล่ะโอ้นะข้อห้ามถามอายุแข็งแรงมากแข็งแรงมากข้อห้ามถามอายุครับอายุที่ AIA ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกวัยของความสำเร็จอายุจะถูกฟรีซเอาไว้เลยฮะมาฟรีซเอาไว้ฟรีซเอาไว้ฟรีซเอาไว้ไม่สำคัญหรอกครับจะมากันอายุเท่าไหร่มาที่นี่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะฮะผมรู้แล้วเขามาบอกว่าพูดไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมอ่ะสนุกไหมครับไหนใครยังไม่ได้ตุ๊กตายกมือหน่อยนะไปเซ็นชื่อลงทะเบียนตุ๊กตาหักบัญชี 30% นะฮะภาษีเอาละครับเขาบอกว่าหญิงลีพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมเลยไหมพร้อมแล้วครับพี่เกินครับพร้อมเลยครับคุณประเสริฐบุญยเกียรติครับเจ้านายของเรานะครับท่านแข็งแรงแล้วก็ให้ความสนุกสนานกับเราอย่างเต็มที่พี่น้องครับครับผมใครยังไม่ได้เต้นบ้างมาที่นี่ใครยังไม่ได้เต้นบ้างยกมือหน่อยนะโอ้ยอย่ามาเต้นเลยนะฮะไปทำอะไรอยู่ตรงไหนครับอย่าบอกว่าไปอ้วกใต้โต๊ะอยู่นะครับไทยรัฐครับคุณประเสริฐครับครับผมเราอยากจะเชิญชวนพี่ๆที่นั่งด้านหลังเนี่ยมาร่วมสนุกกันด้านหน้ามาทางหน้าด้านหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าเลยเพราะว่าความสนุกนี้เป็นความสนุกที่ผมว่านันสต็อปครับนะครับและนี่ที่ AA จัดมาให้พวกเราชาวสัมมนา6ภาค6ภาคต่างจังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้เต้นเตรียมตัวเลยใครไม่เต้นขอให้เป็นหมันแล้วกันเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้หลายคนบอกว่าไอ้น้องวันนี้พี่ต้องมีสูตรแล้วว่าหมันไม่หมันนะฮะใครไม่เต้นขอให้เป็นหมันแล้วกันหมันไม่สำคัญเท่าว่าวันนี้ขอให้ได้หมันดีกว่าเออมาท่านด้วยสปิริตคนเอนะเวลาศิลปินมาเนี่ยพวกเราต้องกรี๊ดเลยนะกรี๊ดให้ดังเลยนะฮะกรี๊ดไม่ดังก็ไม่ออกนะครับขอเสียงกรี๊ดหนึ่งครั้งโอ้ขอเสียงกรี๊ดต้อนรับศิลปินหญิงลีของเราหน่อยแล้ว
เอาละครับพบกับยิงเล่